Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น. คืนนี้อยู่กับออมและพี่ออนใช่แล้วนะคะข่าวสารมากมายเลยหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะกับช่วง Headline ค่ะเราก็เลยต้องดูว่ากบสุวรรณันไฟเขียวให้ลูกเข้าวงการตัวที่กบชอบโรงเรียนที่ให้เด็กได้มีโอกาสในการที่คือเด็กใบนี้ค่ะแท็กเอี่ยวมือที่3ทำรักใหม่สุคนธวาพังเซน่ามิลเลอร์เลิกกับทอมสเตอริชแล้วปิดฉากชีวิตรัก4ปีGeburt von Töchterchen Marlo, ihre Liebe. Können wir schon länger nicht mehr gemeinsam beobachten.มาที่ข่าวแรกก่อนเลยนะคะไปติดตามซะหน่อยเรื่องของคุณบีมาติกาค่ะเราก็ทราบใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโดนแบบว่าโจรมาทุบรถได้ของไปเยอะแยะเลยนะคะต้องไปสอบถามกันแหละว่าตอนนี้มีความรู้สึกยังไงยังเสียขวัญอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขอแอบถามเรื่องความรักด้วยเพราะว่าโอ้โหสวีทมากไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะคะถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะแต่ก็ทำให้บีมาติกาเนี่ยอดผวาไม่หายค่ะหลังจากเกิดเหตุถูกทุบกระจกกลางดึกนะคะขณะจอดรถริมถนนสารสินใกล้แยกหลังสวนค่ะชกกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ทรัพย์สินไปหลายรายการนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถจับตัว2คนร้ายพร้อมของกลางได้ซึ่งทางบีเองก็ได้ของคืนบางส่วนค่ะยังเหลืออีกหลายรายการนะคะที่ต้องทำใจเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยนำไปทิ้งส่วนคดีตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการต่อค่ะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ของคืนหนึ่งอย่างนะคะเป็นกระเป๋าชาแนลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของที่เหลือกระเป๋าตังเงินสดแล้วก็เครื่องสำอางแว่นตาได้ไปถามคนร้ายตัวต่อตัวว่าแบบของที่เหลืออยู่ไหนคะพอดีแบบอยากได้คืนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปถามเขาแบบหน้าซื่อๆแบบของที่เหลืออยู่ไหนคะอยากได้คืนผมเอาโยนลงแม่น้ำไปหมดแล้วครับมีก็แบบฮะเขาก็บอกว่าแบบผมก็แบบไม่รู้ว่ามีค่าหรือเปล่าก็เลยเอาโยนลงไปหมดเลยเอาลงโยนลงคลองแสนแสบหมดเลยบีก็แบบไม่โกรธแต่อึ้งมากกว่าค่ะได้คืนเครื่องประดับนิดหน่อยค่ะแล้วก็ได้คืนกระเป๋าสีแดงแค่นั้นเองบีก็ถามว่าทำครั้งแรกหรอคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำครั้งแรกเขาเอาเงินพวกนี้ไปซื้อใบกระท่อมดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยมีคดีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อายุน้อยเองนะแบบอายุแบบ18อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังดีกว่าที่อันตรายจะโดนมากับตัวเราเนาะระวังตัวมากเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาของมีค่าอะไรไว้ในรถเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่อยู่ที่รถก็จะจอดรถที่แบบสว่างๆหน่อยแล้วก็ให้คนรถช่วยดูให้อีกแรงค่ะพอดีวันนั้นแบบขับไปกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเรื่องบีเป็นเรื่องแบบเป็นอุทาหรณ์เลยกันค่ะเพราะว่าเคยมีการเตือนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่ารถอาจจะโดนทุบนะอะไรอย่างเงี้ยบีก็แบบฟังมาบ้างแต่เราก็ชะล่าใจเองที่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราส่วนเรื่องความรักกับหนุ่มนักธุรกิจกรกริจจุฬางกูรนะคะที่คบหาดูใจกันมากว่า4ปียังไร้วี่แววสละโสดค่ะเจ้าตัวบอกว่าขอดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้ดีทุกอย่างค่ะก็มีเวลาให้กันไหมก็ต่างคนก็ต่างทำงานนะคะก็อยู่ที่ความเชื่อใจแล้วก็อยู่ที่การหมั่นเอาใจใส่ดูแลกันเล็กๆน้อยๆมากกว่าค่ะคือไม่ต้องมีเวลาให้กันมากแต่ว่าหมั่นเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่ะยังเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันเรื่องอนาคตเลยอะค่ะติดอะไรก็ติดเราทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะอายุยังเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังเลยยังไม่มีเลยค่ะครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าก็ยังอยู่ในขอบเขตในสายตามากกว่าก็วันไหนพร้อมก็เดี๋ยวก็ค่อยรอวันที่พร้อม ถึงแม้จะบอกว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายไฟเขียวนะคะแต่ในเมื่อบียังไม่พร้อมก็คงต้องผ่านเรื่องแต่งงานนี้ไปก่อนละค่ะแต่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังอย่าไปทิ้งของมีค่าในรถเนาะใช่มีข่าวแบบนี้บ่อยมากเลยอะจริงนะพยายามทำรถเคลียร์เขาไว้เขาจะได้เห็นอ๋อไม่มีอะไรไม่มาทุบรถเราใช่ถูกต้องค่ะมาที่ข่าวต่อมาของขวัญอุษามณีกันนะคะนี่ก็ต้องไปตามสอบถามเรื่องอาการกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็แขนเจ็บด้วยนะคะดูซิว่าตอนนี้หายหรือยังค่ะ
ถึงแม้จะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลื่นล้มในกองละครจนเอ็นที่แขนข้างซ้ายอักเสบนะคะแต่ว่านางเอกสาวสวยขวัญอุสามณีก็สปิริตแรงค่ะให้สื่อสัมภาษณ์เรื่องอาการการโดยเธอบอกว่าอาการล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วตอนล้มนี่ก็ไม่ได้แรงแค่เอ็นอักเสบเฉยๆก็ยังต้องไปพบคุณหมออยู่เรื่อยๆไม่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครแกล้งทำเองนำตัวเองค่ะก็เจ็บค่ะแต่ก็เราอยู่นิ่งๆอะค่ะคุณหมอไม่ให้ใช้งานอะไรมากก็ใช้ดีที่เป็นข้างซ้ายไม่ได้เป็นข้างขวาการใช้ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรมากเราไม่ได้มือหักอะค่ะแค่แบบแค่เอ็นอักเสบเฉยเจ็บค่ะแต่ก็เจ็บน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่คือแบบต้องขออนุญาตกองตอนเช้าขอเข้าไปหาคุณหมอก่อนนะเพราะเมื่อวานไปตอนกลางคืนเนี่ยร้องเพลงไงเพราะว่าที่กองถ่ายเนี่ยตรงนี้คือเราถ่ายซีนปาร์ตี้แต่คือบ้านข้างๆเนี่ยเขากำลังเปิดเพลงหมอลำสนุกของเขามากเลยเราก็ง่วงนอนแล้วก็ขอแบบเอนจอยกับเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนมันตกพื้นมันลื่นก็ซาไปหน่อยชี้แจงเรื่องอาการบาดเจ็บจบไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่วายโดนกระแสถามค่ะว่าแขนเจ็บแบบนี้มีโทรไปอ้อนอดีตหวานใจที่เพิ่งกลับมาคุยกันอย่างหมวนอ้ายหรือเปล่านะคะซึ่งเธอก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าเล่าสู่กันฟังบ้างตามภาษาคนเคยรู้ใจก็มีบอกค่ะก็เล่าให้กันฟังธรรมดาเขาไม่ปอบหรอสมน้ำหน้าก็เป็นเหมือนเดิมโทษค่ะก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจกันนะคะก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะทุกวันนี้เราก็ให้สิ่งดีๆกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันสบายใจไม่มีปัญหาอะไรก็ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเวลาก็เป็นคำตอบเราสองคนกันเองทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ว่าอะไรค่ะคุณแม่คนไหนที่เป็นคนดีกับลูกคุณแม่ก็รักคุณแม่ก็เอ็นดูอ้ายเหมือนเดิมอ่ะอ้ายก็โอเคค่ะคือขวัญว่าแบบอย่าชงหรือว่าแบบอยากพูดอะไรกับอ้ายมากเลยเพราะว่าอ้ายไม่ได้อยู่ในวงการนะคะแล้วอ้ายเป็นเพื่อนขวัญแล้วอีกตอนนี้คือเขาก็เป็นตำรวจอะค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขวัญอยากจะให้เกียรติเขาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นในฐานะที่เรารับรู้ไว้ว่าขวัญกับอ้ายเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆมอบสิ่งที่ดีๆให้กันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วอย่าชงมากกว่านี้เลยส่วนกระแสที่แฟนคลับเนี่ยจับจิ้นกับอ๋อมกพันธ์เธอบอกว่ายินดีค่ะและพร้อมจะจิ้นกับทุกๆคนเพราะมันคือผลงานที่ทำให้แฟนๆมีความสุขค่ะโอ้โหสวยจริงๆอย่างที่พี่ออนว่าชอบมากคนนี้เป็นคนที่แบบว่าหน้าเป๊ะจริงๆปลื้มเนาะส่วนเรื่องความรักก็เดี๋ยวให้เวลาเธอหน่อยละกันตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนทุกคนเลยค่ะจบเรื่องราวความรักของคุณสาวสวยคุณขวัญนะมาดูความรักของหนุ่มคนนี้กันบ้างตายแบดบอยซึ่งแบบว่าดูสาวๆรุมถึงมากเลยคุณแพทพารันยูนะคะล่าสุดอย่างที่เคยเสนอข่าวไปก็มีข่าวออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นมือที่3ทำให้คุณใหม่สุพนวาเนี่ยรักล่มหรือเปล่าแล้วก็มีการตอบกลับกันบอกว่าอู้ตายแล้วรุนแรงมากเลยนะคะไปติดตามกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวต่อนะผัวช่วงนี้ต้องขอเช็คสถานะหัวใจของหนุ่มโสดป้ายแดงค่ะแท็กพรัญญูกันหน่อยนะคะเพราะหลังจากที่โบกมือลากับอดีตหวานใจไปก็ได้ออกมาย้ำชัดอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าคงจะหมดโอกาสรีเทิร์นเพราะว่าจบกันด้วยดีแล้วก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตใหม่แต่ก็ใช่ว่าจะกอดหมอนอนเหงานะคะเพราะว่าแววมาว่าตอนนี้มีสาวๆเข้ามาขายขนมจีบกันเป็นแถวเลยก็ไม่รู้ว่ารวมถึงสาวสวยอย่างใหม่สุคนธวาที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาปฏิเสธหลังมีภาพพวงกันไปทำบุญว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นด้วยหรือเปล่านะคะแบบนี้ต้องลองฟังจากฝ่ายชายกันบ้างละค่ะใหม่สุคนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกันนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เราชวนกันไปไหว้พระผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีเราก็สนิทมาสักพักนึงแล้วนะครับผมเพราะว่าด้วยผู้จัดการคนเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันนะครับที่ใหม่เขาก็มีตัวจริงอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมต้องรอไปถามใหม่ครับแต่ว่าสำหรับผมไม่มีอะไรอยู่แล้วครับก็ไปไหว้พระปกติครับไปไหว้พระไปทำนู่นทำนี่ครับผมเห็นว่ามีลงนะหน้าทองด้วยเรื่องการเงินบ้างเปล่าเรื่องการงานเรื่องอะไรมากกว่าครับคือแน่นอนว่าผมเป็นคนที่อ่ะ
รูปบางรูปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับข้อความนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเอาซะหน่อยละกันถ้าอยากด่าอะไรก็ด่ามานะแต่พอโพสต์ให้ด่าก็ไม่มีใครด่าโอเคถ้าไม่มีใครด่าคือจบนะครับผมตอนนี้แน่นอนว่ายังไม่มีใครว่าอะไรครับแล้วก็ผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับในโลกโซเชียลเล็กๆที่จะมีมุมเล็กๆเอาไว้ให้กับนักเลงคีย์บอร์ดนะครับก็ถามว่ารุนแรงไหมก็รุนแรงทุกคนนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะไม่ตอบนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ขอนิดนึงนะครับได้ดึงสตินิดนึงแต่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหลังจากนี้หนุ่มเซอร์ก็ไม่อยากให้เข้ามาต่อว่าอีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะพร้อมกับอ้อนขอฝากผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อย MV ให้ได้ชมกันด้วยนะคะก็ชื่นชม MV เขาหน่อยอย่ามาแบบว่าเพ่งเล็งเรื่องส่วนตัวแล้วก็มาถล่มด่าเขาเลยเพราะคนนี้เขาว่ากลับมาจ้าโอ้ถูกต้องสมกินนี่เป็นงานเปิดตัวร้านของน้องเขื่อนค่ะบีมี่บัตเซอร์เอาฝากด้วยละกันชั้น3นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเรามาที่เรื่องของคุณแม่ยังสวยแล้วก็คุณลูกที่แสนจะน่ารักด้วยนะคะคุณกบสุวรรณันแล้วก็น้องณดานั่นเองนี่ควงกันออกงานรับทรัพย์นะเห็นว่าล่าสุดนี้มีการไปถ่ายแบบกันทั้งครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูความน่ารักกันค่ะแม้จะป่วยหนักนะคะแต่คุณแม่ลูกสองอย่างคุณกบสุวรรณันไม่ถอยนะคะควงน้องณดาลูกสาวคนโตออกอีเวนต์รับทรัพย์ค่ะซึ่งนอกจากงานโชว์ตัวแล้วเนี่ยครอบครัวบุญการก็เพิ่งจะไปถ่ายแบบลงปกนิตยสารเรียกเงินเข้าบัญชีณดาณโดนไปหลายหลักเลยค่ะส่วนเรื่องที่น้องณดาชอบร้องชอบเต้นฉายแววตามรอยคุณแม่หรือเปล่านั้นก็ขอให้เป็นตามธรรมชาตินะคะไม่บังคับลูกสาวแต่ก็ยอมรับว่าเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวนักแสดงค่ะในเรื่องของการออกไปเล่นกับเพื่อนต่างๆให้โฆษณาไม่ค่อยสบายค่ะกันทั้งบ้านแต่ว่าเดินรุนๆแล้วต้องบอกว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันในวงการบันเทิงณดากับณดลเลี่ยงไม่ได้จริงๆผมดูแค่ความเหมาะสมของเขามากกว่าว่าโอเคในช่วงระยะเวลาเขาทำได้นะไม่ยากเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุเขาเริ่มมากขึ้นแล้วนะในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ที่ตรงกับเขานอนแล้วงอแงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องทำอะไรที่มันยากเกินไปก็คงไม่บอกว่าสายแววมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะณดาขี้อายณดาโชคดีเท่านั้นที่มีโอกาสที่เกิดในครอบครัวที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเป็นการทำงานที่ตัวผมเองเนี่ยผมทำงานมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะถ่ายแบบเราจะเป็นห่วงแค่ตัวเราเราก็จะดูแลแค่ตัวเราตอนนี้เหมือนชุลมุนอลหม่านกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าณดาเนี่ยเขาโตแล้วเราก็ยังเราเคยทำงานแต่สำหรับคนเล็กน้องณดลเนี่ยไม่เคยทำงานและมีเวลาที่ต้องนอนด้วยฉันเดี๋ยวเขาก็นอนเดี๋ยวเขาก็หิวเดี๋ยวเขาก็กินเดี๋ยวเขาก็งอแงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบเอาไปดูว่าเฮ้ยเอายังไงดีตอนนี้น้องนอนแล้วตอนนี้น้องตื่นแล้วเอาหรือยังค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าตัวนี่ต้องสูงไหมไม่ค่ะไม่หรอกค่ะก็ปกติอะค่ะคือตามเรทที่กบได้อยู่แล้วปกติเป็นแบบแต่เงินทั้งหมดก็ที่ได้ก็คือของแม่ของพ่อไม่ได้ก็เป็นของลูกสองคนไปภาพของพี่กบนะคะในสาวกลัวเสียงขนาดนี้คือต้องบอกว่าเป็นกันทั้งบ้านค่ะเริ่มต้นมาจากณดาก็ณดาเข้าโรงเรียนแล้วมันก็จะมีหวัดมีอะไรกลับมาบ้างแล้วก็ด้วยวัยที่ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะคะก็จะเป็นหวัดบ่อยก็จะมาติดพ่อคุณแม่ดูใกล้ชิดก็จะติดกันบ้างณดลก็จะติดบ้างตอนนี้เป็นตั้งแต่ท้องและคลอดณดลมาก็รวมๆ2ปีครั้งนี้เป็นหนักสุดแล้วเพราะว่ากบมีกบไอเสียงที่แบบอู้อี้อย่างเงี้ยคือไม่ได้มีน้ำมูกอะค่ะเป็นไม่ได้มีน้ำมูกออกมาเลยอะค่ะเป็นไอนอนไม่ได้ทั้งคืนอะไรเงี้ยเสียงมันคงอักเสบคออักเสบไปแล้วโหยกลัวยังไงก็ขอให้คุณแม่กบรักษาสุขภาพให้มากๆนะคะจะได้มีแรงไว้เล่นกับลูกๆที่น่ารักทั้ง2คนแล้วก็อย่าลืมอัพภาพแล้วก็คลิปน่ารักน่ารักให้แฟนๆได้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้เป็นคุณแม่ฟูทาแต่เราก็ยังมีความหวังว่าจะเห็นคุณกบเนี่ยกลับมาเล่นละครเนาะก็ไม่แน่นะอาจจะรอให้ลูกโตหน่อยนึงก็ได้นั่นสิก็รอเชียร์นะคะค่ะนี่มาติดตามเรื่องน้องๆนักล่าฝันของเรากันดีกว่านะคะ AF 12 1อย่างนอกจากเพลงแล้วหรือว่าการเรียนการสอนคนจะชอบดูมากเลยว่าน้องๆทานอะไรอ๋อใช่ใช่มั้ยสนใจเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมีนักโภชนาการนะคะ2คนเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยเราจะได้รู้กันด้วยเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าการเรียนการสอนและกิจกรรมของน้องๆชู AF 12ที่ได้ทำใน Wisdom Studio ทางทีมงานก็ใส่ใจทุกเรื่องจริงๆค่ะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อให้มีรูปร่างที่ดี
ซึ่งเรื่องของอาหารก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อรูปร่างและสุขภาพล่าสุดค่ะทางทีมงานก็ได้พาพี่ฟ้าใสโค้ชฟิตเนสนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแล้วก็พี่ตุ๊กตาจาก CP Balance นะคะมาให้ความรู้เรื่องอาหารกับน้องๆทั้ง12คนโดยคนที่น่าจะได้ประโยชน์มากๆจากคลาสนี้นะคะน่าจะเป็นสาวร่างอวบอย่างจูน V8 ค่ะแต่ก็ควบคุมนะพี่ดีกว่าเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วแต่อยากให้น้องพูดบ้างว่าน้องมีอุปสรรคอะไรบ้างในการคุมพวกเรื่องคุมอาหารหรือเรื่องลดน้ำหนักพวกนี้คุณขี้เกียจออกกำลังกายขี้เกียจออกกำลังกายใช่ป่ะก็เป็นคนที่ชอบกินแต่ของที่ตัวเองจะกินหมายถึงว่าเป็นคนที่ฟิกว่าใช่ค่ะตามใจปากแต่ว่าชอบกินพวกของที่มันไม่มีประโยชน์เคยนึกถึงเรื่องแคลอรี่มั้ยมันรู้สึกว่ามันยากมั้ยการที่เราคำนวณแคลอรี่ยากก็เหมือนเคยเห็นพี่เขาทำกันนะแคลอรี่แล้วพอจะดูแคลอรี่ก็ขี้เกียจดูแล้วกินเลยดีกว่าโภชนาการที่เราควรจะรู้นะมันก็มีโปรตีนใช่ครับและสำหรับใครที่ยังอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็นนะคะแนะนำให้ทานอาหารของ CP เลยค่ะเพราะมีการระบุชัดเจนว่าประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเท่าไหร่รวมถึงได้พลังงานจากการทานอาหารนั้นๆเท่าไหร่นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆกับคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยล่ะค่ะหลักๆแล้วเนี่ยมันมี2วิธีคือวิธีที่1แต่มีประโยชน์นะการที่เราจะทานอะไรแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยให้แคลอรี่เท่าไหร่มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรเราก็จะได้รู้ว่าเรารับเข้าไปเท่าไหร่เราต้องเบิร์นออกเท่าไหร่ไม่งั้นจะมาติดรอบเอวนะจ๊ะแต่รอบเอวเนี่ยออกยากนะคะใช่ค่ะเหนื่อยมากพูดเลยนี่กำลังพยายามกันอยู่ค่ะตอนนี้มาที่เรื่องของโซอินไซต์กันบ้างนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะวันนี้มีข่าวของศิลปินนะคะที่มีชื่อว่าครัชนั่นเองนะคะตกเป็นข่าวว่าก๊อปปี้เพลงของคนอื่นค่ะ